คุณพันธ์ม่วงที่เวทีลุมพินีนะครับ SMS ก็ส่งกันมาได้ตลอดนะครับส่งกันมาได้ตลอดนะครับเราไปที่คู่ค้ำของรายการนะครับบุมแดงครับฟ้ามงคลสจหลายปาจีนนะครับส่วนน้ำเงินคือดวงพิชิตอสิริพรนี่อดีตแชมป์นะครับก็หยุดไปนานเลยน้ำเงินเนี่ยนี่เป็นอดีตแชมป์ที่อยู่ในสังกัดของคุณปิ๊กสบุญญาใช่ครับเป็นพี่ชายของอาจารย์อูอคุณทรนี่นอนป่วยมาสักครู่นี่แหละครับขึ้นมาหมด2ยกก็ทางด้านฟ้ามงคลครับสลอหลายปาจีนเนี่ยเป็นต่อ 2-1 ได้ใหญ่นะครับกรรมการผู้ห้ามก็ธนงผู้พาณิชย์ครับช่วงนี้ถือว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับทางด้านฟ้ามงคลสดเหลือหลายเหลือเกินแล้วก็3ยกทางด้านฟ้ามงคลเหลือ 5-3 นะครับเพราะว่าดวงวิชิตนี่เขาว่ามีโต้นะครับอาศัยลูกเก๋าพยายามที่จะเตะเข้าไปแต่ว่าตัวเองครับเพิ่งจะมาหายใจได้1ครั้งที่ต้องมวยดีวิถีไทยชนะครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ไม่ไหวแล้วครับใหญ่เหลือเกินฟ้ามงคลสดด้วยใหญ่ด้วยดวงพิชิตนี่ก็ดีแชมป์จากศรีสะเกษนะครับฟ้ามงคลเนี่ยดูครับแทงแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหสะเทือนไปทั้งล่างเลยครับมีวางแข้งด้วยดวงพิชิตแก้นี่ครับมวยข่าวอาชีพอยู่แล้วก็พยายามดันแทงสู้ครับรุ่นพี่ครับได้เก๋าเรียบร้อยครับยกนี้ก็บัวลอยครับยายหอมก็มาเก็บฉากไปนะครับตู้เล็กผมเปิดได้3เดือนกว่าครับเจออย่างนี้บ่อยๆต้องคงปิดครับคุณเก่งก็ปิดแน่แล้วครับตราบใดผมบอกแล้วว่าช่องเจ็ดสีเนี่ยลุ้นหลายอย่างครับสี่ยกลุ้นอะไรรู้ไหมเป็นไงครับลุ้นยก6มวยครบ5ยกยก6มาลุ้นที่ว่ากรรมการจะชูมือข้างไหนยก7ก็ต้องลุ้นอีกพี่กี้ลุ้นอะไรรู้ไหมไอ้คนที่เล่นเราอยู่กับเรามันเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเล่นมวยต้องเก็บสีมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ราคานะครับราคาก็ขาดแล้วครับแล้วก็เป็นทางฝ่ายฟ้ามงคลครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยครับฟ้ามงคลครับเดี๋ยวโอ้โหยืนยิ้มพิมพ์ใจเลยขอจอมาด้วยเป็นยังไงครับเป็นอะไรคณะเรียกคุณด้วยขอจอนี่ไปครับออกทีวีนะครับออกทีวีเลยเป็นไงครับวันนี้ลูกน้องต่อยประทับใจไหมต่อยเริ่มดีขึ้นร่างกายเริ่มดีขึ้นสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะ4ไฟหลัง4ไฟเด็กก็มีความตั้งใจสูงมากนะครับวันนี้แข็งแกร่งมากครับขนาดลด4ปอนด์นะเมื่อเช้าเนี่ยครับผมแต่เมื่อเช้านี้น้องก็ตั้งใจลดน้ำหนักได้ดีมากไม่มีอู้มาทีเดียว4ปอนด์ผ่านมีอะไรคุยกับแฟนมวยไหมครับก็ฝากเป็นกำลังใจเรื่อยๆนะครับไม่ทำให้ผิดหวังครับครับยี่ห้อสอจอหลายไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วครับผมครับขอเสียงปรบมือนะครับโอ้น้องรักเขาใหญ่เหลือเกินยังไงรถปิกอัพชนกับ10ล้อเลยแพ้ความใหญ่ฝีมือไม่ได้เป็นรองเลยสู้ได้ทุกดอกเราโต้ได้เน้นๆกว่าด้วยราคามาตลอดจัดรอมาตลอดแต่พอเขาคีบตีโคมอาศัยความใหญ่ราคามันก็ไหลกลับครับผมเป็นไงบ้างวันนี้เยี่ยมแข่งเยี่ยมสายเป็นไฟที่2ครับเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงไม่ท้อนะครับผมสู้ๆนะคุยอะไรกับแฟนมวยหน่อยก็รอแก้ตัวไฟหน้าเลยครับขอโปรโมเตอร์ตัวเราเท่ากันหน่อยครับใหญ่มากไม่ไหวครับใหญ่มากไม่ไหวครับขนาดแฟนมวยก็ยังรู้ว่าใหญ่นะครับขึ้นไปต่อยบนเวทีนี่เหมือนกับรถพี่ครับชนกับรถ10ล้อแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้ครับดวงพิชิตอสิริพรครับก็ไปเป็นความรู้สึกกันครับมวยแพ้ก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับเป็นผมนะผมจะบอกปอนหน่อยว่าไงว่าพี่ผมแพ้ผมก็เสียใจอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะรอนักข่าวที่มาถามอยู่นั่นนะผมเหนื่อยนะพี่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณหนูๆน้องๆนะครับเวลาพี่ไปทำไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนก็มีนักมวยหลายๆคนนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็หัวหน้าคณะด้วยขอบคุณครับขอบคุณไปดูคู่รองเลยพี่น้อยครับมุมแดงครับ9แต้มลูกพระบาทครับส่วนน้ำเงินคือซุปเปอร์แบงค์ศักดิ์ชัยโชติเจอกันพิกัด121ปอนด์นะครับกรรมการผู้ห้ามก็วิสุทธิ์ยิ่งอุปการโดยเฉพาะเจ้าซุปเปอร์แบงค์คุณพ่อจานนันนี่เป็นแฟนรายการมวยเรานี่ตัวยงเลยแล้วก็คุณด้วงศักดิ์ชัยโชตินี่ฉายาเขาอะไรรู้ไหมเป็นไงครับคุณหมอผีเอาเวลาเขาจะนักมวยเขาจะต่อยใครเขาบอกเขาสู้ไม่ได้อย่างเดียวเลยแต่สุดท้ายตรงข้างลงหลุมตลอดนะครับจำน้ำมูลเป็นยา
จ้าไอ้ป้อมปืนเรียบร้อยไปแล้ววันนี้ก็ยังเป็นซุปเปอร์แบงค์อีกหมด2ยกครับราคาก็อยู่ซุปเปอร์แบงค์ต่อ90ครับ154รองแต่ว่ายกที่3นี่เป็นไงพี่น้อยเจ้าแต้มนี่ก็แม่อดีตเป็นแชมป์ด้วยนะแล้วก็ลำน้ำมูลทางด้านไม่ใช่ลำน้ำมูลครับซุปเปอร์แบงค์ก็เป็นถึงแชมป์หลัก2รุ่นด้วย2เส้นด้วยหมด3ยกนี้ทางด้านซุปเปอร์แบงค์ก็ขยับไปต่อถึง 2-1 แล้วเพราะว่าเหลี่ยมมวยนี่ดูว่า9แต้มเนี่ยเริ่มเป็นรองครับเพราะมีเลข9พอมี1เข้ามาด้วยกลายเป็นนั่นเลยโอ้โหโดนเหลี่ยมลูกนี้ครับเก่งครับลูกนี้ซุปเปอร์แบงค์เก่งมากนะครับคุณด้วงนี่สอนนี่เยี่ยมมากๆเลยคือลูกเคลียร์ลูกนี้ไม่มีกติกาแล้วพี่น้อยชิงจังหวะนะนี่ครับก็ซุปเปอร์แบงค์นี่ก็โอ้โหตอนนี้กำลังเรียนอยู่ม.รัตนบัณฑิตครับกำลังจะเข้าศึกษานะครับแล้วก็ชกมวยให้กับทบ.ด้วยนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อใฝ่ฝันครับจากนั้นครับหวังให้ลูกเดินตามรอยครับยกนี้ยกเดียวครับขาดรอยครับคุณเทพสตูลครับฉายาขาดโหลยาดองมากระทืบลงและจะลิสแล้วก็คุณอ้อมก็มาแล้วมาหลายๆคนนะครับยกนี้ขาดรอยโอ้โหก้าวแต้มขอเลขเด็ดอีกครับไม่รู้จะขออะไรนักหนาลักษณะเพิ่งเปิดประตูก้าวแต้มนี่ก็มวยสุรินทร์นะครับลูก2แล้วโอ้โหโดนเหลี่ยมโดนแม่เสียลูกเสียการตลอดนะครับหมด4ยกนี่ก็ไปนู่นเลยครับใหญ่หอมสูงไหงโกลกเลยคุณหนุ่มบางคุณเทียนมาแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็มาแล้วคุณบิวคุณโบบอกว่าขอให้อาการอูหายเร็วๆแล้วก็คุณหนุ่มอะไรนะบอกว่าอาการอูหายแล้วก็หลายท่านครับครับใครมีอะไรที่ส่งข้อความมาอยากให้พี่กี้เนี่ยเอามวยโลกนะครับคู่ไหนยังไงก็ส่งกันมาได้เพราะพี่กี้ของเราเนี่ยหาได้อยู่แล้วนะครับใครอยากให้พี่กี้เราเอาคนนู้นคนนี้ทั้งมวยคนนั้นออกมาก็เชิญครับ089489-0011นะครับซุปเปอร์แบงค์ชนะคะแนนบายซุปเปอร์แบงค์น้องรักน้องเอฟดีครับทำไมเหลี่ยมดีเหลือเกินวันนี้ฮะเตรียมตัวมาดีครับโอ้พ่อซื้อเหลี่ยมมาให้จากตลาดหรือเปล่าร่วงขอมาลูกพี่สั่งมาโดยเฉพาะเลยครับลูกพี่สั่งมาโดยเฉพาะเลยนะครับเมื่อเช้าผมเครื่องปนหนุ่ยมากเลยเมื่อเช้านี่ให้สวนเลยไอ้สวนนี่โอ้อะไรครับพี่ตันปีโก้ให้ปีเมื่อสุดยอดเลยครับซุปเปอร์แบงค์ศักดิ์ชัยโชติไฟต่อไปอยากเจอใครบอกเลยสิอยากชิงดักได้เข็มขัดเดลเซ่นครับเอารุ่นไหนครับ22 26 122 126โอ้โหแน่นอนนะครับด้วงศักดิ์ชัยโชติร้องฟูโอ้โหตาโตเลยครับ122 126จัดไปครับโปรโมเตอร์เก่งจริงนะเก่งจริงครับจริงนี่ซุปเปอร์แบงค์เก่งจริงครับเก่งจริงเลยมองกล้องนี่ของจริงครับของจริงนี่ของจริงแต่จานนั้นนี่อาจจะเป็นของปลอมจริงใช่ครับจานนั้นผมฟังอยู่เมื่อเช้าดิโอ้โหยอดครับที่เด็ดเลยผมใครใครก็ให้9แต้มหมดเลยครับเมื่อเช้าเนี่ยแต่ตกเย็นทำไมจั่วได้เห็นหรือยังไงอ่ะป๊อกเก้าไม่ป๊อกเลยดูเรื่องทางน้องไม่ได้น้องใหญ่ฮะดูใหญ่กว่าดูใหญ่กว่าใช่เวทเขาเราปล่อยเวทขึ้นมาเนี่ยปกติเราต่อย118เก้าวันนี้ต่อย121เดี๋ยวไปทำฟอร์มอีกไฟนึงขอแก้เลย120อยากแก้มือไหมอยากเอาไฟเท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่120ดีกว่า20แต่วันนี้เราต่อยดีอยู่แต่ว่าไปโดนหักเหลี่ยมแพ้ตรงโดนหักอย่างเดียวแพ้โดนหักทุกตัวทุกครั้งทุกยกทุกยกต้องแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าถ้ามีอะไรพูดกับแฟนมวยหน่อยก็ฝากขอโทษแฟนมวยครับที่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไฟหน้าแก้ตัวใหม่ครับครับนี่ครับ9แต้มลูกกระบาดครับวันนี้ก็มีเฮียป้อมายืนอยู่ด้วยครับเอาครับเฮียป้อยืนถ่ายรูปกับน้องๆหน่อยเป็นไงครับก็เสียเปรียบน้ำหนักเขาไฟนี้แพ้ต่อยชนะมา4ไฟแล้วราคาตัวไม่ขึ้นเดี๋ยวไฟนี้แพ้ขอขึ้นกับตัวเอาแล้วครับจัดไปเลยครับไฟ 55,000 มา4ไฟแล้วไฟหน้าเรียก 80,000 แล้วโอเคครับในฐานะที่แพ้สุดยอดครับบอกแล้วทีแรกเนี่ยทำท่าจะกินอยู่แล้วป๊อกเก้าไพ่มีสัก3ใบยกเลิกถ้าอย่างนั้นดูสิว่าหวาน
คู่เอกครับพี่น้อยคู่เอกครับมีเดิมพัน 1.9 ล้านบาทครับมุมแดงโพแก้ว